ที่ปลาน้ำโขงใช่ครับปลาเลี้ยงครับเลี้ยงกระชังปลาเลี้ยงน่านมาจากน่านเลยใช่ไหมใช่ไปน้ำน่านเดี๋ยวก่อนทางนี้ทางน่านเรียกสังกะวาดเขามีอีกชื่อนึงไหมภาษาอีสานของผมปลายอนปลายอนเหมือนกันไหมก็อันเดียวกันอันเดียวกันผมว่าแล้วน่ะสังกะวาดที่เราไปกินที่แม่น้ำภาษาไทยผมก็ต้องตอบภาษาไทยแต่นี่ก็ปลายอนปลายอนปลายอนโอ้นี่นี่ตัวเบลเลอร์นี่บึกก็ป่ะฮะนี่บึกครับอันนี้เทโพบึกอันนี้เทโพสารก็หูมาอันนี้เสือซอเพื่อนๆครับเราอยู่ที่ตลาดอำเภอสังคมฮะอันนี้เป็นตลาดนัดเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเดินตลาดนัดก่อนเดี๋ยวเรามาหาซื้อวัตถุดิบไปทำเมนูกันครับปอเปี๊ยะไดโดชอบไปนะเนี่ยปอเปี๊ยะของพี่ไดโดสวัสดีจ้ะสองคนสวัสดีครับไหนครูตั๊กเห็นอะไรน่ากินปอเปี๊ยะของพี่ไดโดไหนมาดูซิพี่ไดโดเนี่ยปอเปี๊ยะใช่ไหมคะอะไรอ่ะปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะทอดแต่ทำไมเขามีเส้นๆที่นี่เขานิยมทานคล้ายเมี่ยงปลานะคะแต่อันนี้มันก็เหมือนปอเปี๊ยะทอดใช่ไหมฮะแต่ว่ามีแต่มีเส้นเราเอาไม่หั่นไปเนาะทอดมาอยู่ที่บางที40บาทคือ1ชุดข้าวอ่าชิ้นก็คิด50บาทเอาเนี่ยเอาไม่หั่นเพราะมันจะได้กรอบนานค่ะอันนี้ทอดออกมารอบหรือคุณว่างไงจะให้หนูหั่นให้เลยแต่มีน้ำจิ้มไหมมีค่ะอ๋อมีผักมีอะไรให้โอเคคุณตักดูอันนี้แหละนี่มาดูค่ะแล้วเอาเพิ่มอีก2อันเพิ่มไม่หั่นไป2อันเพิ่มไม่หั่นไป2อันเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้40เพิ่มไม่หั่นคือ25บาทนะคะ2ชิ้นเท่าไหร่นะ25บาท25บาทเป็นเท่าไหร่คะก็เป็น65บาท65มาป่ะอันนี้ให้มีเสบียงของพี่โดโดก่อนฮะของชอบพี่โดโดตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะตลาดนัดตลาดนัดคลองถมค่ะตลาดนัดคลองถมของอะไรอำเภอสังคมใช่ค่ะอันนี้ชุดเท่าไหร่คะแหนมอันนี้38ค่ะใหม่ๆเลยนะคะเอาจะเอาแหนมพูกอีกไปมีเศษยังไม่ได้ใส่ถั่วถ้าลูกค้าชอบใส่ถั่วก็มีเศษทุนเอานี่ค่ะหมายถึงว่าเพิ่มความเปรี้ยวกับหวานให้หน่อยให้ดูบรรยากาศในถนนแม่น้ำโขงอยู่ตรงนู้นได้ค่ะไม่เป็นไรให้หน่อยก็ได้เอาเปรี้ยวใช่ไหมคะเอาเปรี้ยวตรงนู้นเลยฮะในตลาดเปรี้ยวค่ะไม่จับชิ้นเดี๋ยวเอามะนาวใส่ให้ก็ได้ค่ะชิ้นเดียวไม่พอเนาะเขากั้นนี่ก็จะมุดไม่ต้องมุดเข้ามาไม่ต้องมุดเข้ามา65บวก30เป็น95นะคะอันนี้หนูคืนอาคารไอ้80 90 95บาทนะได้ถูกของถูกใจคุณแม่อย่างนึงคุณลูกอย่างนึงนี่ครับนี่เขาขายอะไรล่ะของทอดพี่ได้กินปลาเปี๊ยะนะปลาไข่ปลาทะเลทอดนี่อาหารยอดนิยมเจออีกแล้วอาหารยอดนิยมแล้วก็เป็นอาหารที่พี่โดชอบขนมครกขายยังไงครับเนี่ยขายกล่องละ20บาท3กล่องเดี๋ยวซื้อขึ้นรถนะเดี๋ยวออกมาจะได้ร้อนๆอย่าลืมนะคะใช่เนี่ยเดี๋ยวผมชอบเนี่ยใหม่ๆอย่างเงี้ยจองต้นหอมไว้กล่องนึงรถจอดตรงนี้เดี๋ยวขอจ่ายตลาดก่อนเดี๋ยวถือแล้วมันไม่ร้อนป่ะแม่ค้าบอกอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเดินมาแวะนะอย่าลืมนะคะต้องเดินมาแวะนี่ครับไปว่าไปดูข้างในไหมเดี๋ยวเราหาทางเดินข้างในรอบนอกนี่เป็นอาจจะก็เข้าไปทางด้านนู้นไงป่ะเดี๋ยวเดินไปเข้าไปทางนู้นแต่ว่าที่เรามาตลาดเนี่ยครูตั๊กสัญญากับ FC ไว้ใช่ไหมจะทำอะไรนะยำยอยวนหมูยอซื้อแล้วตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้ที่ออกจากอุดรเนาะแต่ว่าครูตั๊กเห็นหอมหมกหน่อไม้เรามีเนี่ยใช่ไหมที่แม่ติ๋วให้มาหมกหน่อไม้เดี๋ยวเย็นนี้เอาอุ่นก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะหาที่พักแคมโขงนะที่พักริมน้ำโขงนี่เขาขายอะไรหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียว
นี่ปลาใส่ถุงมานี่แปลว่าสดแปลว่าสดสดเลยตลาดบ้านบ้านฮะบรรยากาศบรรยากาศแบบชาวบ้านชาวบ้านนี่คุณผักลิ้นฟ้านี่นี่เผาแล้วเหรอฮะได้ทานได้เลยขายยังไงครับเนี่ย20บาทค่ะอันนึง20บาทอย่างนี้ถ้าจะอุ่นได้ไหมอุ่นให้ร้อนลวกน้ำอีกครั้งหนึ่งได้เนาะจะว่าเผาวันนี้เลยเผาอ๋อเผามาแล้วแต่เกิดผมอยากทานให้มันอุ่นๆผมมาลวกน้ำได้เท่าไหร่จ๊ะ20บาท20บาทนี่นี่เขามีอันนี้เก็บเองใช่ไหมผักบ้านเราเลยเนาะนี่ฮะผักลิ้นฟ้าหรือเขาเรียกว่าอะไรนะแถวนี้เขาเรียกอะไรเพกาลิ้นฟ้าลิ้นไม้ลิ้นฟ้าบักลิ้นไม้เพกาคนที่นี่เรียกเรียกลิ้นฟ้าเพกาเพราะว่าเรามีบ่องปลาร้าบองมาเนาะคุณเนี่ยผักชีต้นหอมต้องเอาไปซื้อผักกูตั๊กจะซื้อเครื่องกูตั๊กจะซื้อเครื่องระวังสายไฟกูตักจะซื้อเครื่องไปยำผักบ้านๆเนาะผักชีฝรั่งมีมั้งไม่มีฝรั่งไม่มีเอาอันนี้ไปก่อนแล้วก็ถ้าจะเจอผักเดี๋ยวมองหาผักชีฝรั่งผักพื้นบ้านอันนี้ก็เสื่อมจะเอาไปทำยำจ้ะมะนาวนะมะนาวมาดูทางนี้ก่อนนี่โอ้ปลานี่เขาปลาช่อนนะปลาที่เขาแล่อันนี้ปลาปลาช่อนอยู่ตรงนี้อะไรนี่ปลาอะไรฮะเนี่ยเป็นปลาเล่งถ้าปลาเล่งเขาจะได้ปลากินแล้วอ๋อนี่ไข่นี่เขาแยกไข่แยกอะไรมาเนาะเดี๋ยวได้เราไม่มีครัวหัวปลาอะไรครับเนี่ยหัวปลาเล่งหัวปลาเล่งเหรอทางอื่นเขาจะเรียกอย่างอื่นไหมเนี่ยอันนี้ปลานิลอ๋อแม่ค้าบอกคล้ายๆปลาจีนปลาจีนจะหัวใหญ่กว่าแต่ทางนี้เขาเรียกปลาเล่งเนาะปลาเล่งนี่อันนี้ไปต้มนะกระดูกต้มหัวต้มอร่อยเลยป่ะเอามาดูกันครับทางนี้เขาขายปลานี่ไงนี่ไงปลาช่อนเขาอยู่นี่กบครับกบปลาดุกปลาดุกนาเนี่ยเขาบอกเขาปลาดุกนาปลาช่อนรู้ข่าวนี่เขาทำแล้วผมนี่ปลาอะไรครับเนี่ยปลาลิงดูเนื้อเหลืองนะปลาลิงครับปลาลิงน้ำโขงอะเนาะใช่ไหมมันเป็นอันนี้เป็นปลาเขื่อนครับปลาเขื่อนยาแต่ไม่ใช่ปลาบึกไม่ใช่ปลาเขื่อนที่ครับปลาเขื่อนลำเปาเขื่อนลำเปานี่มาดูข้างหลังนี่มาดูข้างหลังโอ้ปลาช่อนที่ปลาปลาเขื่อนโอ้สั่งได้ครับไม่เป็นไรครับแล้วนี้ปลาอะไรฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกสังฆวาสครับอ๋อสังฆวาสที่ปลาน้ำโขงใช่ครับปลาเลี้ยงครับเลี้ยงกระชังปลาเลี้ยงมาจากน่านเลยใช่ไหมใช่มาจากน่านเดี๋ยวก่อนทางนี้ทางน่านเรียกสังฆวาสเขามีอีกชื่อนึงไหมภาษาอีสานของผมปลายอนปลายอนเหมือนกันไหมก็อันเดียวกันอันเดียวกันผมว่าแล้วน่ะสังฆวาสที่เราไปกินที่แม่น้ำภาษาไทยผมก็ต้องตอบภาษาไทยแต่นี่ก็ปลายอนปลายอนปลายอนโอ้นี่ตัวเบลเลอร์นี่บึกก็ป่ะฮะนี่บึกครับอันนี้เป็นเทโพบึกอันนี้เทโพอันนี้สารก็หูมานอันนี้เสือซอบึกอันนี้บึกอันนี้เสือซออ๋อน้ำโขงเลยเนาะไม่ครับอันนี้ปลาแม่น้ำปลาแม่น้ำอันนี้ปลาบ้านอันนี้ปลามาแต่น้ำน่านน้ำน่านอยู่ติดแม่น้ำโขงไปมาจากน้ำน่านไม่ก็ปลาน้ำโขงมันหายากไงครับมันไม่ค่อยมีหรอกให้ผมพูดจริงๆแล้วผมก็ไม่โกหกเลยครับผมก็มีความจริงจุดยอดวันนี้แล่เนื้อไปแล้ว
อันนี้ทำแดดเดียวครับไม่มีก้านอ๋อทำแดดเดียวปลาอะไรนะนี่ปลานิลปลานิลกระชังครับแต่ว่าแร่เนื้ออันนู้นไปทำแดดเดียวอยู่นู่นปลาสดนกแล้วแล้วนี้ถ้าซื้อไปเขาไปอะไรไปต้มแปรอะไรอย่างนี้ได้ไปนึ่งได้ไปตากแดดแล้วก็ทอดโอเคครับนี่แมงคุณเรียกว่าอะไรแมงอะไรจิ้งหรีดจิ้งหรีดจิ้งหรีดดำเขาเอาไปทอดเนาะคั่วไปคั่วไปอะไรได้เอาเท่าไหร่ปลากุตั๊บไปปลาไหลแดงเปิ้ลท้องน้ำร้อนบรรยากาศตลาดบ้านบ้านน่าเดินมากฮะเนี่ยกับข้าวสำเร็จกับข้าวสำเร็จนี่หมกหน่อไม้ป่ะฮะนี่หมกปลานิลหมกหน่อไม้จ้ะหมกปลานิลหมกหน่อไม้10บาทค่ะทำไมเหนียวแน่เยอะจ้ะทำไมเหนียวอันนี้เหมือนกับไม่ใช่เกี๊ยวนะเขาพันด้วยจ้ะตัวนี้จะเป็นดอกกระหล่ำอ๋อปกติจะไม่ทำใส่ดอกแค่ป่าดอกแค่ป่าสีเหลืองค่ะอ๋อแต่อันนี้ก็ไม่มีดอกแค่แล้วไส้อะไรคะนี่อันนี้จะเป็นปลาบดแล้วก็หมูบดค่ะปลาบด 70% สนใจไหมล่ะคุณจะเป็นเนื้อปลาธรรมดาใส่พวกผักชีลาวผักหอมแล้วก็พวกพริกอ๋อเนื้อปลาใส่ผักชีลาวผักหอมต้องจิ้มอะไรไหมจิ้มไม่จิ้มค่ะมีรสชาติปรุงไว้แล้วกินกับข้าวเหนียวนี่นี่ค่ะ20 บาทเอามาล่าจะเอาไปชิมไหมล่ะแล้วแต่เอามาถุงนึง20 บาทชิมเพราะเราไม่เคยเห็นที่ไหนชิมกับข้าวเหนียวก็ได้กินเล่นหรือกินไปเดี๋ยวเอาไปชิมที่พักที่พักลองดูโอเคครับนะขนมจีนครูตั๊กว่าไงว่าไงของโปรดแต่เดี๋ยวมียำยอยวนอยู่แล้วเนาะไปนี่ครับหมึกนี่เพิ่งยังไม่เย็นนะกว่าคนก็เยอะแล้วอ่ะหมึกเนาะยังไม่เย็นเท่าไหร่แต่คนก็เยอะแล้วคุณตาเรายังขาดอะไรนะเรายังขาดผักชีฝรั่งเนาะผักชีฝรั่งแล้วก็ไอ้พริกแต่ในนี่ไงพริกแต่ในรถเราไม่มีซีอิ๊วขาวนะต้องถ้าต้องใช้ก็ซื้อไปนี่ดูดิต้นหอมสีนี้มีไหมมีผักชีใบเลื่อยไหมฮะผักชีฝรั่งนู่นไงนู่นไงมามัดละ10 บาทโอ้เจ้านี้ผักสวยผักสวยอุ้ยเนี่ยเนี่ยหน้าผักหน้าดูเลยผักบุ้งแพงเหรอฮะนี่เอาไปเลยเอาอันเดียวค่ะอันนี้2ครับ2อันนี้ไปกินกับยำไปแก้มค่ะไปแก้มค่ะไปแก้มแจ่วบองปลาร้าบองเรามีอันนี้เขาเรียกผักอะไรนะที่ขมๆหน่อยใช่ไหมผักกาดเห็นครับผักกาดเห็นไปมีอะไรไหมผักแก้มเอาไปลวกก็ได้พริกครับเอาประมาณเอาไปนิดเดียวแหละไปทำยำนิดเดียวเอาประมาณ 4-5 เม็ดอย่างเงี้ยค่ะพอมันเยอะไปคุณหยิบแล้วก็ให้แม่ค้าคิดตังค์ไปประมาณโอเค25 บาทนะคุณพอไหมไปตลาดไหนก็มีได้ยินเสียงสับนึกว่าเขาทำลาบนึกว่าทำลาบอีแท้สับไปให้ลูกน้องใช่ไหมฮะป่ะนี่แมลงทอดแมลงทอดปลาทูขาดอะไรไหมมะนาวได้แล้วขนมนมเนยอะไรโรตีอ๋อนี่บรรดาไก่แยกชิ้นส่วนไก่กระเทียมอะไรเอาไหมหอมกระเทียมอะไรเอาไหมเอาไหมใช้ไหมเอาหอมแดงหน่อยแค่นี้พอค่ะกระเทียมเอาไหม
ไม่ต้องพี่โดก็มีแหน่ไอพี่โดมีอันนี้ด้วยนะหมูยอพี่โดก็ชอบค่ะยำพวกอันนี้น่าสนใจนี่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 มันเหมือนกับเมนูที่คุณที่คุณบอกว่าคุณจะทำหรือเปล่าไก่บ้านนึ่งเนาะคล้ายๆแต่คุณอะไรแปะซะไม่ใช่เหรอคุณแปะซะเด้อโอ้นี่เนื้อเขียงเนื้อผักเนื้อวัวสดมาดูเขียงเนื้อซะหน่อยดูปลาเยอะแล้วนี่ตัวนี้มาขโมยกินแล้วครับพ่อค้าตัวต่อมากินเนื้อมีทุกส่วนเลยเนาะมีทุกส่วนเลยเนี่ยน่ากินมากสมองวัวสมองวัวป้าไทยหน่อยนะครับปลาดุดด้วยแม่ปลาดุดด้วยแม่เอาผลไม้อะไรไหมเนี่ยคุณจะกินข้าวอะไรนั่นเนี่ยข้าวเหนียวถ้าไปซื้อข้าวเหนียวติดไปก็ได้เอาเนื้อทอดเนื้อทอดเนี่ยของชอบเนี่ยซื้อข้าวเหนียวติดไปจะได้ไม่ต้องห่อนี่เราต้องกินอ่ะอ๋อตอนนั้นที่คุณไปซื้อที่อำเภอเลยนะแถวนี้ไม่ใช่เหรอเอากระสังคมเขาเรียกข้าวอะไรนะคุณแม่ข้าวเม่าข้าวเม่านะข้าวเม่าอันนึงถึงเท่าไหร่จ๊ะ28-35ตอนนั้นคุณซื้อที่ไหนที่สังคมนั่นแหละเนาะสังคมนั่นแหละมาซื้อไปวัดป่านาคำน้อยที่เขาขายอ๋อมีสังคมตอนนั้นข้าวป่านาคำน้อยเปล่าเขามีเปิดร้านขายแล้วก็ข้าวเหนียวถุงนึงนะเคยเอาไปชิมเอาข้าวเหนียวถุงนึงนะไปซื้อไปข้าวเหนียว10 บาทบาทดูทั้งหมดเท่าไหร่จ๊ะ30 บาทนี่ไงข้าวอันนี้ข้าวเม่ามาจากอำเภอบ้านเหนือนะคะข้าวเม่าข้าวเม่าบ้านทำข้าวเม่าโดยตรงเลยเราเคยมีคลิปทำนี่ใช่ไหมมีคลิปทำข้าวเม่าครับอันนี้กับอันนี้มันแตกต่างกันยังไงตัวธรรมดาตัวแห้งอันนี้ล่ะตัวนี้ผสมให้มันหวานผสมอ๋ออันนี้คือยังไม่ผสมซื้อไปเก็บไปผสมทีหลังทานเลยก็ได้เหมือนกันตัวนี้อ๋อหยิบเขาเข้าปากก็เคี้ยวก็ได้กรอบๆหน่อยเนาะใช่ค่ะมันข้าวกำลังตั้งท้องนะตั้งท้องขนาดกลางก็เรียบร้อยคุณตั๊กได้ครบยังครบแล้วอ๋อนี่ข้าวหมกร้านนี้ยังไม่เสร็จเขามีหมกคงจะมีทำพวกลาบพวกยำอะไรต่างๆเดี๋ยวพี่ต้องใช้ผลไม้อะไรก็มีขายอยู่ข้างหน้าโอ้นี่เขาย่างใหม่ๆเลยเนี่ยใหม่ๆเลยหมุนกันอย่างนี้เลยตัวเท่าไหร่ครับอย่างนี้มี100-500มีผักมีผักมีน้ำจิ้มให้เสร็จแต่ซาไงแต่ซาป่าสนใจไหมล่ะเขาจะกินหมดไหมซื้อไปอยู่กัน3คนอีกคนนึงก็ไม่ค่อยกินอะไรผลไม้ผลไม้ด้วยนะครูตั๊กเห็นผมเลี้ยวเข้ามาเลยบอกเรามีหมกหน่อไม้ด้วยเดี๋ยวกินไม่หมดแต่เนี้ยน่ากินมากย่างหอมหอมเพดานใช่ไหมฮะเพดานหมูก็เพื่อนๆครับก็เพื่อนๆครับมาเดินตลาดอำเภอสังคมเนาะเดี๋ยวเราเข้าที่พักไปจัดเมนูที่ครูตั๊กสัญญาไว้ยำยอยวนเมนูหันทางนี้ดีกว่ามันย้อนแสงเดี๋ยวหน้าคุณดำรอเนี่ยฮะก็เพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปนะฮะว่ายำยอยวนครูตั๊กจะเป็นยังไงแล้วคืนนี้เราจะไปนอนไหนสวยสดงดงามริมแม่น้ำโขงไหมเจอกันคลิปต่อไปครับพี่โดครับถ้าชอบฝากกด subscribe ถ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดูเรื่อยๆนะครับไปครับบ๊ายบายบ๊ายบาย